เรื่องย่อละครระบาเมฆเมื่อความรักเป็นเรื่องหลอกลวงเมื่อเบื้องหลังความสัมพันธ์ที่น่าอิจฉากลับเป็นแผนการที่แยบยลเพื่อจะเปิดโปงคนที่เธอเรียกว่าพ่อแต่เมฆดันทำผิดกฎเมื่อเขาดันหลงรักหนูเล็กเป้าหมายของเขาเข้าจริงๆถึงแม้จะโดนจับได้แต่การเลิกรากลับไม่ใช่คำตอบของความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะจากนี้เมฆจะต้องทำทุกอย่าง เพื่อรักษาชีวิตของผู้หญิงที่เขารักให้รอดจากเงื้อมือคนที่อยู่ในเงามืดเพราะคนที่เขารักสำคัญเกินกว่าจะถูกเอามาเดิมพันถ้าจะบอกว่าเกิดมาสวยรวยเก่งแถมยังได้แฟนดีคือชีวิตที่น่าอิจฉาบานมาดหรือหนูเล็กคงเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาไม่น้อยเพราะการที่เป็นลูกสาวคนเล็กของตระกูลวัฒนาการเจ้าของ PN Group เจ้าพ่อวงการก่อสร้างโครงการยักษ์ใหญ่ โดยมีพี่สาวคนโตเหมือนมาดาและพี่ชายคนรองเช่นชนกรับหน้าที่ดูแลง,งานต่อจากพานุวัฒนาการผู้เป็นพ่อทำให้หนูเล็กได้รับอิสระในการที่จะออกมาทำงานที่ตัวเองรักเปิดร้านเสื้อผ้าทำแบรนด์ Two of Us ของตัวเองกับผ้าแพงเพื่อนสาวคนสนิทแถมแฟนหนุ่มตากลองที่ทำงานอยู่ด้วยกันอย่างวาริตยังแสนดีจนน่าอิจฉา วาริสคบกับหนูเล็กมาพักใหญ่แต่เพื่อนสาวอย่างพะแพงในฐานะที่ใกล้ชิดที่สุดกลับรู้สึกว่าหนูเล็กไม่ได้น่าอิจฉาอย่างที่คนอื่นคิดถึงแม้ว่าตัวหนูเล็กเองจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นแสนจะโชคดีที่ได้ผู้ชายแสนดีอย่างวาริสแต่พะแพงกลับมองว่าวาริสรักเพื่อนซี้ของเธอจริงหรือเปล่าเพราะถึงแม้ว่าวาริจะดูแลหนูเล็กเป็นอย่างดี ปลหนึ่งหนูเล็กเป็นเจ้าหญิงก็ว่าได้แต่พระแพงไม่เคยเห็นวาริศจับมือหนูเล็กหอมแก้มหรือทำอะไรที่แฟนเขาทำกันขนาดที่ว่าถ้าจะถ่ายรูปจับมือพ่อถ่ายเสร็จก็รีบปล่อยเหมือนกับว่าวาริศต้องการสร้างภาพว่ารักกันแค่นั้นแต่หนูเล็กกลับรู้สึกว่าวาริศให้เกียรติเธอเพราะฉะนั้นไม่ว่าพระแพงจะคิดต่างแต่ถ้าพูดไปก็เป็นหมา พระแพงก็เลยว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงหวงดีกว่าเพราะจะว่าไปวาริศก็ดูแลหนูเล็กดีอย่างไม่เคยขาดตกบกพร่องสำหรับหนูเล็กเองวาริศเป็นที่พึ่งทางใจของเธอแทบจะเรียกว่าเพียงคนเดียวเลยก็ว่าได้วาริศเป็นทุกอย่างของหนูเล็กเพราะที่สังคมภายนอกเห็นว่าเธอมีชีวิตที่สวยงามนั้นมันเป็นเพียงภาพที่คนมองจากภายนอกเท่านั้น ในใจเธอเองเธอไม่คิดว่าการที่ได้ออกมาทำสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นเพราะพ่อรักเธอมากเลยให้อิสระเธอไม่ให้เธอมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับกิจการของครอบครัวโดยเด็ดขาดแต่เธอกลับคิดว่าเป็นเพราะพ,พานุไม่เคยรักเธอเลยตั้งหาแต่ที่ทุกคนไม่รู้สิ่งที่วาริศกำลังปิดบังทุกคนคือตัวตนที่แท้จริงวาริศแท้จริงแล้วก็คือเมฆสายนค์ับหนุ่มจากองค์กรราชสี ผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตหนูเล็กเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์จากการครบหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงเท่านั้นสิ่งที่เขารอคอยคือวันที่หนูเล็กจะพาเขาเข้าไปรู้จักกับครอบครัวของเธอครอบครัวที่เมฆต้องการจะได้เข้าไปใกล้ชิดเพื่อเอาข้อมูลที่ต้องการมาเปิดโปงพานุวัฒนาการพ่อของหนูเล็กและแล้ววันที่เมฆรอคอยก็มาถึง วันที่หนูเล็กพาเขาไปร่วมงานวันเกิดครบรอบ60ปีของพานุโดยเตรียมชุดที่ตัดไว้ให้เมฆและตนเองโดยเฉพาะเมฆนึกเขินที่ใส่ชุดทางการแถมออกงานเปิดตัวว่าเป็นคนรักของหนูเล็กเป็นครั้งแรกเพราะงานนี้เมฆไม่ได้มาเจอแต่คนในครอบครัวหนูเล็กแต่ต้องมาเจอกับเหล่านักธุรกิจและบุคคลสำคัญที่มาในงานนี้ด้วยเมฆแซงทำเป็นกลัวว่าจะทำให้หนูเล็กขายหน้าที่เขาเป็นแค่ช่างภาพ ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่หนูเล็กบอกว่าเธอไม่สนใจว่าใครจะว่ายังไงเพราะสำหรับเธอแล้วว่าริทคือผู้ชายที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชีวิตและดูเหมือนว่าทุกคนในครอบครัวหนูเล็กก็ไม่มีใครสนใจฐานะของเมฆแม้จะต่างกับหนูเล็กมากก็ตามผิดกับเหมือนมาดาที่พานุห่วงแหนไม่ยอมให้คบหาใครที่ไม่เหมาะสมจนวัยร่วงเข้าสี่สิบปี ใช้เวลาทั้งหมดช่วยงานพานุเหมือนเป็นทั้งเลขาส่วนตัวและแม่บ้านของครอบครัววัฒนาการในขณะที่เช่นชนกคือทายาทคนสำคัญเพราะเป็นลูกชายคนเดียวพานุจึงหมายมั่นให้สืบทอดธุรกิจแต่กับหนูเล็กพานุไม่มีความห่วงใยไม่มีความอาทรหนูเล็กเป็นเหมือนส่วนเกินไม่ต่างจากอากาศทตุสำหรับพานุเมฆเข้าใจหนูเล็กแล้วว่า ทำไมห,หนูเล็กถึงรู้สึกเหมือนเป็นส่วนเกินของครอบครัวการที่หนูเล็กกลับบ้านพาเมฆไปแนะนำให้ที่บ้านรู้จักเป็นครั้งแรกในวันเกิดของพานุถึงสองคนจะคบกันมาพักใหญ่แต่หนูเล็กไม่เคยพาวาริศไปเจอที่บ้านหนูเล็กคิดว่าถึงเวลาแล้วแต่การไปบ้านของหนูเล็กในครั้งนี้ทำให้เมฆค้นพบว่าครอบครัวของหนูเล็กมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ปกปิดอยู่ พานุที่รักพาขวันแม่ของหนูเล็กมากแต่กลับดูเหมือนจะเกลียดหนูเล็กจนเข้าใส้ส่วนเช่นชนกก็มีพฤติกรรมแปลกๆเหมือนกับทำธุรกิจบางอย่างลับๆแล้วก็เหมือนมาดาที่เหมือนจะรักหนูเล็กแต่ลับหลังก็มีพิรุษเมฆแอบได้ยินเรื่องการแอบตามหนูเล็กที่เหมือนมาดาสั่งให้จัดการให้เรียบร้อยสรุปแล้วว่าการมาบ้านหนูเล็กในครั้งนี้ทำให้เมฆยิ่งสงสารหนูเล็กเข้าไปอีก หนูเล็กเหมือนมีครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมแต่การที่เธอรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้กลับไม่ใช่เรื่องคิดไปเองแม้แต่น้อยอย่างน้อยที่สุดการมางานวันเกิดพ่อในครั้งนี้หนูเล็กก็ได้รู้จักกับโชนรังสีศัตรูทางการค้าของพ่อที่ได้ชื่อเรื่องใช้สินบนใต้โต๊ะแลกกับงานต่างกับพ่อของเธอรากับฟ้าเหว เมกเริ่มรู้ตัวว่ารักหนูเล็กจากการที่ใช้ชีวิตด้วยกันมาหลายเดือนความห่วงใยทําให้เขาไม่อยากให้ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างหนูเล็กต้องเจ็บปวดเขารู้สึกผิดที่หลอกลวงหนูเล็กแต่ไม่มีทางออกว่าจะทําภารกิจให้สําเร็จโดยที่ไม่หลอกลวงหนูเล็กได้ยังไงเขาเริ่มนึกถึงวันที่เขาทําภารกิจสําเร็จและต้องหายไปจากชีวิตของผู้หญิงที่เขารักภารกิจเคยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตของเมฆ แต่วันนี้มันกลับเป็นวันที่เขาไม่อยากให้มาถึงหลังกลับจากงานวันเกิดของพานุเมกเริ่มสังเกตเห็นว่ามีคนตามพอถึงร้านเขาก็ปิดไฟปิดม่านหนูเล็กนึกว่าเมฆจะมีเซอร์ไพรส์แต่กลับเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์กว่าเมื่อเขาบอกเธอว่ามีคนตามเธอมาจากงานวันเกิดพ่อและยังจอดเฝ้าอยู่ด้านนอกเมฆเฝ้าสังเกตมาตั้งแต่นั้นและย้ายเข้ามาอยู่กับหนูเล็กที่ร้านเสือ้อ เเกรงว่าจะมีอันตรายไม่กี่วันหลังจากที่หนูเล็กได้เจอกับชนรังสีที่งานวันเกิดพ่อชนรังสีก็ติดต่อมาว่าจะพาลูกค้าของเธอมาที่ร้านถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูการค้าพ่อแต่ชนรังสีกลับเป็นลูกค้าที่ดีของหนูเล็กเพราะการมาของชนรังสีครั้งนี้ทำให้ยอดขายเดือนนี้ของหนูเล็กทะลุเป้าหนูเล็กชวนเมฆก,กับพะแพงไปกินหมูกระทะฉลองยอด หลังจากหมูกระทะพระแพงขอไปดูงานที่นัดดับไว้กับช่างก่อนหนูเล็กเลยชวนเมฆไปเดินเล่นต่อที่ตลาดนัดกลางคืนแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งพุ่งเข้ามาหาเมฆตอนหน้าหนูเล็กเปิดโปงวาริสว่าจริงๆแล้วคนรักของเธอไม่ใช่คนที่เธอรู้จักเขาไม่ใช่เมฆเขาไม่ใช่ตากล้องที่สำคัญเขาใช้เธอเป็นเครื่องมือและใบเบิกทางที่จะเข้าถึงข้อมูลของครอบครัวเธอเท่านั้น วายุบอกหนูเล็กว่าวาริสท,ที่จริงชื่อเมฆเป็นหนึ่งในสายลับขององค์กรราชสีห์แต่ก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะพูดจบก็มีคนมากระชากผู้ชายคนนั้นไปก่อนหนูเล็กติดใจกับเรื่องนี้มากคาดคั้นจนรู้ความจริงว่าที่จริงแล้ววาริสชื่อเมฆจริงๆและเป็นหนึ่งในสายลับขององค์กรราชสีห์ที่ทำงานใต้ดินเพื่อเปิดโปงคนที่คดโกงประเทศและกฎหมายที่ไปไม่ถึง และการที่เขาเข้ามาในชีวิตของหนูเล็กก็เพราะต้องการข้อมูลมาใช้เปิดโปงพานุว่าที่จริงแล้วไม่ได้มือสะอาดหนูเล็กจุกจนแทบหายใจไม่ออกเพราะคนที่เธอคิดว่าเป็นชีวิตทั้งชีวิตคนที่เธอไว้ใจที่สุดที่พึ่งเดียวของเธอนั้นหลอกใช้เธอแม่ไม่สามารถให้หนูเล็กหลุดมือไปได้เพราะเธอเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เขาและองค์กรเข้าไปล้วงข้อมูลที่ต้องการได้ เมฆเลยเกรียกล่อมว่าถ้าหนูเล็กต้องการให้ทุกคนหายแคลงใจว่าพานุมือสะอาดไม่เคยติดสินบนเพื่อผลประโยชน์ใดๆจริงก็ขอให้ร่วมมือกับเขาเพราะเขาแน่ใจว่ามีอีกหลายคนที่ต้องการจะเปิดโปงพานุหนูเล็กถึงแม้จะน้อยใจที่พ่อไม่รักแต่ตัวเธอเองก็รักพ่อที่สุดดังนั้นหนูเล็กเลยตัดสินใจร่วมมือกับเมฆโดยมีข้อแม้ว่าเมฆต้องเล่าเรื่องจริงทั้งหมดแต่ต้นให้เธอฟัง เมกเล่าว่าเขาทำงานราชสีองค์กรลับที่ไม่ธรรมดามีสมาชิกมากมายล้วนแล้วแต่มีอำนาจแต่ไม่ยอมระบบเก่าๆพวกใช้เส้นสายหรือโดนขู่กันโชคเรียกสินบนใช้อำนาจและอิทธิพลต่างๆนานาในทางที่ผิดก็กำลังเปิดแฟ้มคดีใหม่อีกครั้งลังย้ายรังหนูซึ่งเป็นชื่อเรียกที่ทำงานขององค์กรราชสีจากคฤหา์ริมแม่น้ำเจ้าพระยามาที่โกดังร้างชานเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงการประทะก,กับโซธอนที่เพิ่งเข้ามารับตําแหน่งผู้อานวยการตํารวจแห่งชาติและเข้ามาจัดการปราบปรามผู้มีอิทธิพลดับเจ้าพ่อเมืองบัวถูกยิงตายคาบ้านพบคลังอาวุธอื้อเส้นนโยบายปราบผู้มีอิทธิพลจึงกลายเป็นข่าวดังและผลงานเด่นทันทีแต่โซธอนปิดว่าที่จริงตนเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรนอกกฎหมายอย่างราชสี ก่อนที่จะถีบหัวส่งองค์กรเพราะไม่ต้องการมั่วหมองว่าพัวพันกับองค์กรผิดกฎหมายและกลายเป็นคู่ปรับสำคัญของราชสีทันทีแต่นั้นไม่สามารถหยุดการทำงานต่อต้านความไม่ถูกต้องและเอาเปรียบคดโกงโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายหรือระบบของบอสใหญ่คนใหม่ของราชสีอย่างคิงได้เมื่อมีข่าว P n Group ชนะประมูลการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารของกระทรวงแห่งหนึ่งแม้จะเป็นข่าวทั่วไป เพราะ PN Group ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่ทำงานให้แก่หน่วยงานรัฐบาลมากที่สุดและทำทุกอย่างตรงไปตรงมาตลอดเวลา10ปีเป็นความภาคภูมิใจของพานุวัฒนาการว่าเขาคือนักธุรกิจมือสะอาดและล่ำรวยขึ้นมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่ที่ใดมีแสงสว่างย่อมมีเงามือดอยู่ด้วยเสมอคิงและเหล่าราชสีต้องหาคำตอบให้ได้ว่าภาพฉากหน้าที่ขาวสะอาดของ p n Group คือความจริง หรือแค่ภาพลวงตาที่พานุสร้างขึ้นหลอกสังคมหนูเล็กอึ้งกับความจริงที่ได้รับรู้จากเมฆแต่ก็ยังเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าพ่อของตนนั้นทำงานด้วยความขาวสะอาดต่างจากชนรังสีหนูเล็กเลยตกลงใจยอมร่วมมือกับเมฆเพื่อช่วยให้พ่อตนพ้นคำคอรหาเมฆสารภาพทุกอย่างเพื่อจะให้หนูเล็กร่วมมือแต่สิ่งที่เมฆไม่กล้าบอกหนูเล็ก คือถึงแม้ว่าหนูเล็กจะเป็นเป้าหมายในภารกิจของเขาแต่เขานั้นตกหลุมรักเธอเข้าจริงๆที่ผ่านมาภายใต้ความห่วงใหญ่ของวาริสนั้นเขาต้องพยายามฝืนใจตัวเองแค่ไหนไม่ให้ใกล้ชิดหนูเล็กจนเกิดเป็นความรักเพราะการที่เขาเข้ามาเป็นคนรักของหนูเล็กมันคือหน้าที่ตามคำสั่งของคิงเพราะเขาเป็นคนเดียวที่สามารถเข้าใกล้หนูเล็กได้โดยไม่ถูกใครสงสยัยหรือจำหน้าได้ เพราะเมฆประจำการทำงานให้คิงอยู่ที่ต่างจังหวัดมาโดยตลอดตั้งแต่เข้าร่วมงานกับกลุ่มราชสีเพราะไม่อยากเข้ามากรุงเทพเมาเจอวายุผู้ชายที่เขาเรียกว่าพ่อผู้ชายที่เข้ามาเปิดโปงตัวตนของเขาต่อหน้าหนูเล็กผู้ชายที่มีความแค้นต่อองค์การราชสีเพราะคิดว่าองค์การราชสีทําให้เขาโดนไล่ออกจากราชการพ่อที่แทบจะไม่ได้ดูแลลูกแถมยังทุบตีเวลาที่เมาจนขาดสติ โชคดีที่คิงเข้ามาช่วยเมฆไว้ทำให้เมฆเคารพคิงเหมือนพ่ออีกคนที่ให้ชีวิตใหม่แล้วคิงก็ช่วยเขาไว้ได้อีกครั้งในวันที่จูจ่ๆวายุพ่อของเขามาปรากฏตัวต่อนหน้าหนูเล็กเปิดบองตัวตนของเมฆคิงเข้ามาพาวายุออกไปได้ก่อนที่เขาจะพูดอะไรไปมากกว่านั้นแต่ก็ไม่ไวทำให้เรื่องราวทั้งหมดถูกเปิดปองให้หนูเล็กรู้อยู่ดีเมื่อการแข่งขันเพื่อแย่งชิงโครงการใหม่กำลังเริ่มขึ้น บริษัทใหญ่ต่างหวังจะได้งานนี้ผ่านทางพันลบรวมทั้งชนรังสีด้วยการวิ่งเต้นเข้าหาทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านจึงเริ่มขึ้นโดยเฉพาะกับสายทิพย์ภรยาของโสธรที่สนิทสนมกับภรยาของพันลบชนรังสีทําทุกอย่างเพื่อเอาใจสองครอบครัวนี้เพื่อหวังจะได้งานรวมไปถึงการอาศัยบาร,รมีของเพชรน้ําเงินลูกผู้มีอํานาจในวงการ ให้ช่วยกำจัดคู่แข่งด้วยการข่มขู่และอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนูเล็กได้เห็นความจริงพวกนี้มากขึ้นเมื่อได้ร่วมงานกับเมฆทำให้เธอนึกรังเกียจที่ชนรังสีทำธุรกิจตรงข้ามกับพ่อของเธอที่ตรงไปตรงมาอย่างสิ้นเชิงทางด้านฝั่งคิงเองได้ส่งดวิดและนงครานสมาชิกกลุ่มราชสีออกช่วยสืบอีกทางแต่พวกคนร้ายก็ถูกปิดปาก ไม่สามารถสาวถึงผู้ว่าจ้างได้แถมคิงยังถูกใส่ความว่าเป็นคนจัดการคนร้ายทำให้โสรหันมาเล่นงานพวกราชสีมีคำสั่งตามจับพวกคิงให้ได้ในขณะที่ราชสีถูกตำรวจไล่ตามเล่นงานเมกเองก็สืบจนรู้ว่าอิสารามือขวาของพานุแอบมีความสัมพันธ์กับเหมือนมาดาโดยไม่เปิดเผยให้ใครรู้เพราะพานุไม่ต้องการให้เหมือนมาดามีใครและเช่นชนชนก ยังแอบพบกับพลบเจ้าของโครงการที่หลายคนจับจ้องนอกรอบอีกด้วยพลบแอบบอกเป็นนว่าใครใจ่ายหนักจะได้โครงการสำคัญนี้ไปยิ่งทำให้เมฆมั่นใจว่า PN Group ไม่ได้ใช้วิธีตรงไปตรงมาในการได้งานอย่างที่เคยพูดหรือแสดงให้เห็นแต่เขากำลังเล่นกลมุดลงใต้ดินและส่งสินบนอย่างลับๆสิ่งที่เขาต้องหาต่อไปคือสินบนนั้นผ่านทางไหน มูลค่าเท่าไหร่เพื่อแลกกับโครงการใหญ่ที่ PN Group กำลังจะได้มาซึ่งเรื่องนี้พาน,นุจะรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่และถ้ารู้เห็นเป็นใจเขาทำยังไงให้ไม่มีใครจับได้ว่าเขาทำการสืบเรื่องของ PN Group เริ่มไม่เป็นอย่างใจเมฆเพราะความดื้อรั้นของหนูเล็กที่หลังจากจับได้ว่าโดนเมฆหลอกมานานทำให้เธอมองว่าเมฆเป็นศัตรูมากกว่ามิตร ที่เคยรักกันหวานชื่นก็กลายเป็นศึกย่อยๆในบ้านเมฆเองก็พยายามจะทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมในขณะเดียวกันก็พยายามทำให้หนูเล็กเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของราชสีแต่ทุกอย่างกลับลำบากมากขึ้นเมื่อเช่นชนกรู้เรื่ององค์กรลับราชสีเกี่ยวข้องกับเมฆจากเพชรน้ำเงินเขาจึงต้องวางแผนหลอกหนูเล็กให้พาเมฆไปงานปาร์ตี้ที่บ้านพักริมทะเลด,ด้วยกันเพราะหนูเล็กไม่ยอมร่วมมือ ไม่อยากหักหลังพี่ชายตัวเองแต่พอไปถึงปาร์ตี้ถึงได้รู้ว่าบ้านริมทะเลหลังนั้นเป็นบ้านพักของโชนรังสีที่เปิดให้กลุ่มเช่นชนกและเพชรน้ำเงินจัดงานปาร์ตี้มั่วสุมกันอยู่บ่อยๆทำให้หนูเล็กไม่พอใจที่พี่ชายมาสนิทสนมกับศัตรูของพ่อเช่นชนกทำเหมือนไม่ใช่เรื่องผิดอะไรและเอาตัวเมฆไปเพื่อเค้นเรื่องราชสีหเมฆไม่สามารถเปิดเผยตัวได้จึงยอมให้พวกเช่นชนกรุมทำร้าย นูเล็กกลัวเมกจะเป็นอันตรายถึงชีวิตจึงสร้างสถานการณ์ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเกิดไฟไหม้ที่บ้านพักเพื่อช่วยเมฆออกมาเมฆจึงรอดตัวมาได้การเจ็บตัวของเมฆในครั้งนี้ไม่ได้เสียเปล่าเพราะทําให้เมฆรู้ว่าหนูเล็กยังรักและห่วงใยในตัวเขาแค่ไหนแม้ปากเธอจะบอกว่าเกลียดก็ตามและที่สําคัญเมฆได้รู้ว่าเช่นชนกและเพชรน้ําเงินรวมกลุ่มกับบรรดาลูกชายผู้มีทิพลอีกสาสี่คน รวมทั้งปรินหนุ่มนักเรียนนอกที่เข้ามาพัวพันกับหนูเล็กโดยมีชนรังสีให้การสนับสนุนอย่างลับๆคนหนุ่มกลุ่มนี้กำลังจะร่วมมือกันทำอะไรเมฆและราชสีต้องตามสืบต่อไปในขณะที่ปรินแสดงออกชัดเจนว่าสนใจหนูเล็กจนมาหาถึงที่ร้านเสือ้อทำให้เมฆนึกไม่ชอบใจคอยให้พระแพงเป็นหูเป็นตาและคอยกันท่า หนูเล็กคิดว่าเมฆร,ระแวงปร,รินเกินเหตุจึงแกล้งสนิทสนมกับอีกฝ่ายให้เมฆหัวเสียเมฆทั้งเป็นห่วงความปลอดภัยและนึกถึงห่วงหนูเล็กไปพร้อมๆกันจนเกือบเผลอเล่นงานปร,รินให้เสียแผนไปหลายครั้งหนูเล็กทําเมฆเสียสู์ได้ก็นึกชอบใจได้แกล้งอีกฝ่ายคืนบ้างจนพระแพงแปลกใจว่าหนูเล็กกําลังมีปัญหาอะไรกับเมฆอยู่จากที่เคยหวานชื่นกลับมาประชดประชันใส่กัน ชนรังสีพยายามเตือนหนูเล็กและเมฆให้อยู่ห่างพวกเช่นชนกและเพชรน้ำเงินเอาไว้เมฆสังเกตหลายครั้งว่าสายตาชนรังสีดูเป็นห่วงหนูเล็กจากใจจริงเมฆตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าแปลกที่คนยังชนรังสีมาเป็นห่วงลูกสาวศัตรูแต่หนูเล็กกลับคิดว่าชนรังสีอาจจะมีแผนร้ายบางอย่างซ่อนอยู่จึงตัดสินใจบอกพานุเรื่องเช่นชนกไปสนิทสนมกับชนรังสี พานุท่าทางโกรธจัดและบอกหนูเล็กว่าจะจัดการเรื่องนี้เองพานุคาดคันเช่นชนกเรื่องชนรังสีเช่นชนกไม่ยอมบอกว่ากำลังทำอะไรอยู่บอกเพียงว่าเขารู้อะไรมากกว่าที่พานุค,คิดถึงแม้ว่าแม่จะระวังความปลอดภัยของหนูเล็กอย่างมากแต่แล้วจู่ๆก็มีคนสองกลุ่มโผล่มากลุ่มแรกมาดักทำร้ายหนูเล็กและอีกกลุ่มพยายามจะพาตัวหนูเล็กไป เมกเสี่ยงเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกจนบาดเจ็บเพื่อช่วยหนูเล็กให้รอดเงื้อมือของทั้งสองกลุ่มไปได้แล้วพาหญิงสาวนี้ไปอยู่ที่เซฟเฮาส์บ้านคีตาพรของราชสีที่คีตาพูดรับรองว่าไม่มีใครรู้จักนอกจากเป็นคนในครอบครัวเท่านั้นเมกดูแลหนูเล็กอย่างดีจนทำให้หนูเล็กคลายความหวาดกลัวเมื่อมีเมกอยู่ข้างๆแบบนี้แม้จะเคยโกรธเกลียดเขาแค่ไหน เหตุการณ์นี้ทําให้หนูเล็กรู้สึกได้ว่าที่จริงแล้วเมฆร,รักตนมากถึงปากจะแข็งเหมือนหินก็เถอะหนูเล็กที่ในใจยังรักเมฆไม่เคยเปลี่ยนแปลงถึงแม้จะพยายามแสดงความโกรธหลังจากที่ได้รู้ว่าโดนหลอกแต่เมื่อรู้ใจจริงๆของเมฆหนูเล็กเองก็ใจแข็งอยู่ไม่ไหวการทําการอย่างอุกอาจของทั้งสองกลุ่มและการต่อสู้ระหว่างเมฆก,กับคนสกลุ่มนี้ช่วยให้คิงกับเดวิด จับพิรุธบางอย่างได้และย่องเข้ารวบตัวคนร้ายทั้งสองพวกเอาไว้ได้ก่อนจะถูกปิดปากเหมือนครั้งก่อนๆและสอบสวนจนรู้ว่าพวกที่มาดักทำร้ายหนูเล็กเป็นคนที่อิสราจ้างวานมาซึ่งเหมือนมาดาก็รู้เห็นเรื่องนี้ด้วยส่วนอีกพวกที่ตามมาจับตัวหนูเล็กเป็นคนของโชนรังสีหนูเล็กไม่แปลกใจถ้าโชนรังสีจะคิดร้ายกับตนแต่เหมือนมาดาไม่มีทางคิดร้ายกับเธออย่างแน่นอน หนูเล็กบอกเมฆว่าจะกลับไปถามเหมือนมาดาให้รู้เรื่องว่าทำไมแต่เมฆพยายามรั้งเอาไว้ไม่อยากให้เธอต้องตกอยู่ในอันตรายอีกเมฆจะหาความจริงเรื่องนี้มาให้เองแต่หนูเล็กก็ใจร้อนไม่อยากรอระหว่างที่ทั้งคู่เถียงเียงกันอยู่จู่ๆพวกเพชรน้ำเงินและปรินกลับบุกมาที่เซฟเฮาส์เพื่อมาจับตัวหนูเล็กทําให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นเมฆรีพานูเล็ก หนีไปอยู่ยังรังหนูฐานลับของราชสีหเมฆสงสัยว่าเพชรน้ำเงินกับปรินบุกเข้ามาได้ยังไงเพราะคิงเคยบอกเขาอย่างมั่นใจว่าไม่มีใครเข้ามาที่เซฟเฮานี้ได้นอกจากคนตระกูลขีตพรเหมือนคิงเท่านั้นแต่เมฆกสส็ได้แต่เก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจเพราะตอนนี้เขาก็พึ่งใครไม่ได้นอกจากคิงเท่านั้นเมฆพาหนูเล็กนีไปที่ฐานลับของราชสีที่นั่น หนูเล็กได้พบกับคิงและสมาชิกคนอื่นๆได้เข้าใจถึงเป้าหมายและอุดมการณ์ที่แท้จริงของราชสีมากขึ้นยิ่งผ่านอันตรายกับเมฆมาหลายครั้งทำให้หนูเล็กรู้ดีว่าเมฆรักเธออย่างจริงใจแค่ไหนจึงยอมให้อภัยเขาแต่หนูเล็กยังคงติดใจเรื่องเหมือนมาดาเลยแอบหนีเมฆไปพบกับเหมือนมาดาเหมือนมาดาตกใจที่หนูเล็กรู้เรื่องที่อิสราส่งคนไปทำร้ายเหมือนมาดาร้องไห้หนัก ขอให้หนูเล็กหนีไปกับเมฆให้หนีไปให้ไกลแต่ก็ไม่ได้บอกหนูเล็กว่าทำไมถึงทำหนูเล็กกำลังพยายามหลบออกมาจากบ้านวัฒนาการในสมองเต็มไปได้วยความสงสยัยแต่แล้วจู่ๆสติก็ดับวูบลงหนูเล็กไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพานุก็ปรากฏตัวขึ้นพานุทำร้ายเหมือนมาดาอาวาดว่าลูกสาวที่ไว้ใจกลับมาทรยศหักหลังตน พานุใช้โอกาสนี้จับตัวหนูเล็กไปเม่รู้ว่าหนูเล็กหนีไปก็รู้ทันทีว่าหนูเล็กยังคงติดใจเรื่องพี่สาวแล้วก็คงแอบไปหาเหมือนมาดาที่บ้านแน่ๆเมกรีบตามออกไปแต่เจอพวกของเพชรน้ำเงินเล่นงานระหว่างทางโชคดีที่เดวิดตามมาช่วยสกัดไว้ให้เพื่อให้เมกไปตามตัวหนูเล็กให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้บ้านวัฒนาการคือสถานที่ที่อันตรายที่สุดสำหรับหนูเล็ก ดวิดจับเพชรน้ำเงินเอาไว้ได้และพาตัวไปสอบสวนจนรู้ว่าเพชรน้ำเงินร่วมมือกับเช่นชนกเพื่อจะจับตัวหนูเล็กมาบีบเอาความจริงจากพานุเพราะเช่นชนกรู้ว่าพานุไม่เคยรักหนูเล็กตอนเด็กๆหนูเล็กจมน้ํายังไม่ใส่ใจจะช่วยยืนมองหนูเล็กตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดต่อหน้าต่อตาจนคนสวนเห็นแล้วโดดลงไปช่วยหนูเล็กเลยรอดมาได้เหตุการณ์นั้นทําให้เช่นชนกพยายามหาคําตอบ จนเมื่อมารู้ว่าพานุสั่งให้คนติดตามหนูเล็กอยู่ตลอดเวลาทําให้เขาคิดว่าหนูเล็กสําคัญกับพานุและต้องการที่จะให้หนูเล็กอยู่ในสายตาเพื่ออะไรบางอย่างแต่เขามั่นใจว่าพานุไม่ได้รักหนูเล็กการที่เพชรน้ําเงินและเช่นชนกครอบครองตัวหนูเล็กก็จะสามารถมีอำนาจต่อรองกับพานุที่จะเอาความจริงข้อนี้และใช้หนูเล็กต่อรองกับพานุเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มพวกตน แต่ก่อนที่เพชรน้ำเงินจะพูดสิ่งที่เช่นชนกนั้นตั้งข้อสงสัยกับเรื่องนี้กลุ่มลูกน้องของเช่นชนกก็ตามมาช่วยเอาไว้ซะก่อนทำให้เพชรน้ำเงินหนีออกไปได้หนูเล็กรู้สึกตัวแล้วพบว่าตอนอยู่ในโกดังร้างโดนจับมัดไว้อย่างแน่นหนาความกลัวเริ่มเข้ามาในใจและคนแรกที่เธอนึกถึงก็คือเมฆผู้ชายที่คอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอผู้ชายที่ไม่เคยปล่อยให้เธอต้องเจ็บ คนที่ยอมเอาชีวิตของตัวเองเข้าแลกเพื่อให้เธอปลอดภัยแล้วหนูเล็กก็ช็อกเหมือนโลกของเธอหยุดหมุนอีกครั้งเมื่อคนที่เดินออกมาจากมุมมืดคือพานุเขายื่นหูโทรศัพท์มาสั่งให้หนูเล็กพูดเพื่อจะให้อีกฝ่ายที่ต่อสายไปรับรู้ว่าหนูเล็กอยู่กับเขาระหว่างที่พานุกำลังจะพูดอะไรบางอย่างกับคู่สนทนาทางโทรศัพท์เมกก็ตามเครื่องติดตามตัวของหนูเล็กจนบุกมาถึงโกดัง แต่คนงานของพานุมีมากเกินกว่าคนคนเดียวจะจัดการได้เขามีโอกาสหนีไปได้แต่ไม่สามารถเอาหนูเล็กไปด้วยได้เมฆเลยตัดสินใจวางแผนให้คนของพานุจับเพื่อที่อย่างน้อยยังได้อยู่ใกล้ตัวหนูเล็กเพื่อจะหาโอกาสช่วยหนูเล็กหนีออกไปด้วยกันระหว่างที่คนของพานุจัดการกับเมฆก,ก็มีคนอีกพวกบุกเข้ามาพานุเผชิญหน้ากับโชนรังสีที่บุกเข้ามาพร้อมกับตัวประกันอย่างเช่นชนก และขอแลกตัวเช่นชนกกับหนูเล็กไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมชนรังสีถึงต้องการตัวหนูเล็กแล้วทำไมชนรังสีต้องการช่วยหนูเล็กทั้งทั้งที่หนูเล็กไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับชนรังสีเลยเมฆก็ต่อจิ๊กซอทั้งหมดสําเร็จแล้วก็จริงอย่างที่เขาคิดว่าที่พานุเก็บหนูเล็กไว้ไม่ให้คลาดส,สายตาทาั้งๆที่ไม่ได้รักหนูเล็กเลยเป็นเพราะเขาใช้หนูเล็กเป็นตัวประกรัน และการที่ชนรังสียอมมาที่นี่เพื่อช่วยหนูเล็กก็เพราะหนูเล็กเป็นคนสำคัญของชนรังสีแล้วสิ่งที่ชนรังสีประกาศกับพานุว่าจากนี้ไปเธอจะไม่ทนให้พานุใช้หนูเล็กมาข่มขู่เธอได้อีกเมฆรู้ทันทีว่าชนรังสีคือแม่ของหนูเล็กแต่ไม่มีทางที่พานุจะยอมพานุว่าชนรังสีกำลังคิดผิดเขาจะไม่มีวันปล่อยให้สองแม่ลูกได้อยู่อย่างสงบสุข หนูเล็กแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินว่าโชนรังสีคือพาขวัญแม่ของเธอเรื่องราวในอดีตถูกขุดคุยขึ้นมาอีกครั้งหลังจากพานุสูญเสียภรรยาคนแรกไปเขาได้พบกับพาขวัญหญิงเก่งที่เข้ามาช่วยเขาวาดฝันอนาคตทางธุรกิจให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมพาขวัญเป็นคนเก่งช่วยให้กิจการของพานุก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วพานุจึงตัดสินใจขอพาขวัญแต่งงาน ไม่นานนักพาขวัญก็มีลูกสาวให้เขานั่นก็คือหนูเล็กและการมีลูกครั้งนี้เหมือนฝันร้ายของพาขวัญเพราะหลังจากมีลูกกับภรยาเก่าสองคนพานุก,ก็ทำหมันโดยไม่ได้บอกใครพาขวัญตกใจมากรับปากว่าจะอย่าให้หลังคลอดลูกแต่พานุก,กลับไม่ยอมความแค้นใจที่ถูกพาขวัญหักหลังใช้ตนเป็นเครื่องมือให้ลูกมีพ่อทำให้เขาวางแผนชั่วร้าย ให้พาขวัญประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำที่เหมือนเธอได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นและพาเธอไปผ่าตัดศัยกรรมเปลี่ยนหน้าและสวมประวัติใหม่กลายเป็นโชนรังสีพานุบังคับให้เธอเปิดบริษัทใหม่ทำธุรกิจภายใต้เงามืดของ PN Group พาขวัญในชื่อใหม่ต้องยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ธุรกิจไปได้ด้วยดีเพื่อโอนถ่ายผลประโยชน์ทั้งหมดไปให้กับ PN Group ในขณะเดียวกันก็ต้องรับบาปที่ PN Group ทำมาไว้แทนรวมถึงเรื่องการวิ่งเต้นจ่ายสินบนให้กับนักการเมืองและข้าราชการเพื่อให้ PN Group ได้โครงการสำคัญสำคัญไปโดยมีหนูเล็กเป็นตัวประกันนั่นคือที่มาของการได้งานอย่างขาวสะอาดที่ผานุหลอกลวงทุกคนเอาไว้แมกสงสารหนูเล็กจับใจที่ตอนนี้เธอเหมือนคนหัวใจสลายเมื่อได้รู้ความจริงทั้งหมด ว่าพานุเลี้ยงดูเธอไว้เพื่อข่มขู่แม่แท้ๆของตัวเองคนที่คอยเฝ้าตามและดักทำร้ายหนูเล็กล้วนเป็นคําสั่งของพานุให้อิสราจัดการเพื่อข่มขู่ชนรังสีไม่ให้ขัดขืนคําสั่งตนทั้งๆท,ที่อิสราไม่เต็มใจแต่เพราะรักเหมือนมาดาเขาจึงต้องทำตามคําสั่งพานุและเก็บความลับนี้ไว้ในขณะที่ชนรังสีพยายามส่งคนไปพาตัวหนูเล็กหนีมา แต่ก็ถูกขัดขวางเอาไว้หนูเล็กรู้สึกผิดที่มองว่าแม่ของตัวเองคิดร้ายทั้งๆท,ที่พยายามจะช่วยตนชนรังสีใช้ชีวิตของเช่นชนกมาแลกกับอิสระของเธอและหนูเล็กแต่เช่นชนกที่แกล้งหมดสติแย่งปืนจากชนรังสีมาได้และไม่ยอมให้ชนรังสีและหนูเล็กเป็นอิสระได้ง่ายๆเช่นกันเพราะเขายังต้องการใช้ประโยชน์จากทั้งคู่อยู่พานุตกใจมาก เมื่อรู้ว่าเช่นชนกสงสัยเรื่องแผนการทุกอย่างของพานุมานานแล้วและแกลงยอมให้ชนรังสีจับมาง่ายๆเพราะอยากรู้ความจริงทั้งหมดจากปากพานุดังนั้นพานุไม่จําเป็นต้องปิดบังอะไรอีกเพราะเช่นชนกก็เหมือนลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นและจะทําให้พานุเห็นว่าเขาทําได้ดีกว่าพ่อแค่ไหนหลังจากได้รู้ความจริงคนของเช่นชนกบุกเข้ามาเล่นงานคนของชนรังสีจนหมดและสั่งให้จัดการกับเมฆ แต่ไม่ทันจะได้ลงมือกลุ่มราชสีก็บุกเข้ามาช่วยเหลือเมฆจนเกิดการประทะก,กันขึ้นปรินตามมาช่วยเช่นชนกหนีออกไปก่อนพานุจึงจับหนูเล็กเป็นตัวประกรันเพื่อหนีแต่ทางเมฆและชนรังสีเข้าไปช่วยหนูเล็กอย่างไม่กลัวตายพานุตัดสินใจลั่นไกใส่ชนรังสีก่อนจะยิงหนูเล็กอีกคนตำรวจบุกเข้ามาจับตามที่คิงและพวกได้แอบแจ้งตำรวจพยายามเข้ารวบตัวพานุ แต่เมฆเข้ามาเล่นงานพานุได้ก่อนและจับเขาส่งให้ตำรวจก่อนจะพาหนูเล็กหนีหนูเล็กร้องไห้แทบขาดใจที่ต้องมาสูญเสียแม่ที่เพิ่งได้เจอกันในวันนี้ทางด้านคิงให้นงครานไปจัดการเอาเอกสารหลักฐานสำคัญจากบริษัทชนรังสีและ PN g r o u กร๊ก่อนที่คนอื่นจะไปถึงการเข้าไปเห็นเอกสารของบริษัทของชนรังสีทำให้คิงตกใจและแปลกใจไม่น้อยว่า ชนรังสีเองก็ไม่ได้แค่ทำงานเป็นนกต่อส่งสินบนให้ PN g r o u กร๊เท่านั้นชนรังสียังลอบกัด PN g r o u กร๊โดยการช่วยเหลือกลุ่มยังบลัดที่เป็นการรวมตัวของลูกผู้มีอิทธิพลอย่างเช่นชนกลูกของพานุเพชรน้ำเงินลูกเกลกไกรปรินลูกโสธรที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อล้ม PN g r o u กร๊ปด้วยและจากเอกสารที่คิงรวบรวมได้ PN g r o u ก๊ปตอนนี้ ก็เพียงรอวันล้มเพื่อให้บริษัทของกลุ่มยังบัดขึ้นมาผงาดเท่านั้นคิงยังมีข้อสงสัยว่าลูกของคนที่เป็นศัตรูกันกลับมารวมกลุ่มกันเพื่ออะไรเรื่องนี้ทำให้คิงชะง,งักเพราะโสธรและเกรอกไกลถือเป็นศัตรูกันแต่ลูกชายกลับมาร่วมพูนกันรวมไปถึงปรินคีตพรที่คิงไม่รู้ว่าเป็นญาติฝ่ายไหนที่แน่ๆคำตอบของปริศนาเซฟเฮาส์คีตพรของคิง ที่ไม่เป็นความลับนั้นมาจากปรินและคำถามต่อไปปรินรู้เรื่องราชสีแค่ไหนแต่เรื่องแค่นี้ไม่สามารถหยุดยั้งอุดมการและการทำงานของราชสีได้อย่างแน่นอนคิงตัดสินใจส่งมอบหลักฐานทั้งหมดให้เกลือไกลทำผลงานเอาหน้าแทนโสธรในการเปิดโปงขบวนการทุจริตคอร์รัปชันครั้งใหญ่ทำให้โสธรเจ็บใจที่คิงคิดเพียงหักหน้าตน โดยที่คิงไม่รู้ว่าตัวเองกำลังส่งมอบอำนาจให้คนที่น่ากลัวแค่ไหนและที่สําคัญศพของชนรังสีก็ระบุตัวไม่ได้เพราะกลุ่มราชสีจุดไฟเผากดังจนศพแทบไม่เหลือซากให้ตรวจสอบโดยที่โสธรเคยเป็นหัวหน้าองค์กรเขารู้ดีว่าคิงพยายามจะสร้างภาพให้คนคิดว่าชนรังสีตายและให้ชนรังสีที่มีส่วนร่วมในขบวนการนี้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย แต่เขาไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดคิงได้วิธีการของคิงทำให้โสทรฝากแค้นว่าต้องหาทางหยุดราชสีให้ได้ข่าว PN Group และพันลบเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตดังไปทั่วพานุสารภาพว่าเขาทำทุกอย่างด้วยตนเองก่อนจะจบชีวิตตัวเองในห้องขังนูเล็กเสียใจมากที่พานุคิดสั้นเพื่อยุติทุกอย่างแบบนี้เพราะถึงจะไม่ใช่พ่อแท้ๆ แต่พานุก็เลี้ยงดูเธอมาถึงอีกฝ่ายจะไร้หัวใจแต่เธอก็ยังรักและผูกพันกับพานุในฐานะพ่อเหมือนมาดาและอิสราขอโทษหนูเล็กที่ยอมทำตามคำสั่งของพานุเพราะถูกบังคับจากนี้จะไม่มีใครเอาความรักของทั้งคู่มาข่มขู่ทำเรื่องผิดๆดได้อีกแล้ววันที่ภารกิจของเมฆจบลงก็มาถึงเขาต้องหายไปจากชีวิตของหนูเล็กแต่เมฆกลับตัดใจจากหนูเล็กไม่ได้ เขารู้ตัวมานานแล้วว่าเขารักหนูเล็กแค่ไหนเพราะถ้าเขาตัดสินใจหันหลังให้หนูเล็กในวันที่หนูเล็กไม่เหลือใครไม่มีแม้ก,กระทั่งครอบครัวเขาคงทำไม่ได้หนูเล็กเองพยายามทำใจแข็งปากแข็งบอกพระแพงว่าการเลิกรากับเมฆไม่ได้ทำให้เธอล้มแต่จริงๆแล้วพระแพงรู้ว่าหนูเล็กกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะการเลิกราทั้งๆท,ท,ที่รักกันมันเจ็บยิ่งกว่าการเลิกเพราะหมดรัก ม่กลับไปอยู่ต่างจังหวัดแต่ต่างจังหวัดกลับไม่มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อหัวใจของเขาอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ร้านเสื้อ two of us เมกเลยตัดสินใจกลับเข้ากรุงเทพไปแอบดูหนูเล็กที่ร้านเห็นหนูเล็กมีปรินคอยแวะมาหาเมกแอบคิดว่าหนูเล็กมีปรินมาดามใจแล้วหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเขาก็เป็นเพียงรักหลอกๆของหนูเล็กมันก็ไม่ผิดที่เธอจะเลือกคนที่เธอคิดว่าจริงใจกว่าเขา แต่เม่ก็ยังตัดใจไม่ได้เขาเลือกที่จะฟังจากปากของหนูเล็กจริงๆว่าหนูเล็กไม่รักเขาแล้วคืนหนึ่งเมฆแอบย่องเข้าไปในร้านเขาไปยืนดูหนูเล็กที่หลับอยู่โดยที่ไม่กล้าปลุกสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเดินกลับออกมาโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกับหนูเล็กเลยเพราะกลัวว่าการที่เขากลับมาจะทำร้ายหนูเล็กหรือตัวเขาเองมากกว่าเดิมแต่พอเขาออกมาถึงที่ถนน เขากลับได้ยินเสียงที่เขาคุ้นเคยหนูเล็กเรียกเขาไว้ว่ามาหาแล้วทำไมไม่คุยกันไม่คิดถึงหนูเล็กเหรอแล้วก็บอกเมฆว่าที่ผ่านมาหนูเล็กรอเมฆกลับมาเสมอที่หนูเล็กไม่เคยเปลี่ยนกุญแจเข้าร้านก็เพราะว่ารอเมฆกลับมาเธอรู้ว่าเมฆเข้ามาหาที่ห้องนอนเพราะตั้งแต่เมฆหายไปเธอก็ไม่เคยหลับตานอนสนิทหนูเล็กสรภาพ ว่าเธอรักเมฆมากจนเธอไม่เคยถือโทษโกรธเมฆที่หลอกเธอเมฆเข้าไปกอดนูเล็กขอหนูเล็กแต่งงานเพราะจากนี้ไปเขาจะเป็นทุกอยา่างเป็นเพื่อนสนิทเป็นครอบครัวเป็นคนรักของหนูเล็กเขาสัญญาว,ว่าจะเติมเต็มและทำให้ทุกวันของหนูเล็กเป็นวันที่สุขสดใสที่สุด